อนนี้มันเหมือนแบบว่ามันจบแล้วหรือเปล่าเครียดหนูไปวัดอะหนูสวดมนต์ปกติแบบหนูสวดนโมเลยไปก้าวจบเลยหนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเราตัวเราเป็นยังไงเรารู้ก็รู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามันจบแล้วหรือเปล่าก็คือเราแบบมูฟออนอยากไปทำงานต่อเนี่ยค่ะคือนุ่นกับพี่นิกเกียด้วยความที่สนิทกันมานานมากแล้วก็ผู้จัดการเดียวกันอยู่กันแบบน่าจะ7-8 ปีได้ที่รู้จักกันมาคือเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยแล้วหนูก็เรียกพี่นิกกี้ว่าลูกพี่ตลอดเราก็จะเรียกว่าลูกพี่พี่ลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวหนูโอเคหนูได้หมดหนูช่วยก่อนเวลาเล่นอ่ะเราก็จะแบบเอ้ยขออนุญาตนะคะก็คือแบบว่ามึงขอมายังเราก็จะแบบมึงขอยังลูกพี่มึงเล่นได้นะอะไรเงี้ยใช่เขาตอบมาว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาทำ YouTube เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคุยกับก้อยไหมหลังจากที่มันเกิดเป็นดราม่าหรือกระแสอะไรไม่ได้คุยค่ะมีคนเราไม่ได้สนิทรู้จักกันส่วนตัวอ๋อไม่ได้สนิทค่ะเครียดหนูไปวัดอะหนูสวดมนต์ปกติแบบหนูสวดนโมเลยไป9จบเลยจาก3จบหนูรู้ตัวอีกทีจบที่9แล้วแล้วหนูก็โทรพระใช่หนูพักก็เต็มกระเป๋าเพราะหนูเพิ่งไปหล่อพระมาหนูเอามาแจกไม่ได้มาขอโทษเราหรือว่ามามีค่ะมีค่ะว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่าขอโทษนะน้องโดนทัวลงเลยอะไรเงี้ยบอกเออไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทำออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราแบบจะไปทิ่มแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้ FC ที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทำร้ายใครอย่างเงี้ยค่ะคอนเทนต์ที่ออกไปเราเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบท้าโถมเรามันก็เลยเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโดนลุมแล้วก็แบบเหมือนความรู้สึกนั้นน่ะมันย้อนกลับมาในตอนนั้นใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วหรอที่เราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะน้องพี่มีคำถามค่ะน้องจะพาพี่เราโพสล่าสุดก่อนหน้านี้ถึงน้องมาเพลงมาอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าแฟนก็จับตามองแบบภาพนั้นพิเศษเออจังหวะเป็นดูพอดีมันดูพอดีจริงๆอ่ะวันนั้นน่ะคุยกับทีมที่แบบปกติจะมีแก๊งทำบุญกันอยู่แล้วคือเราอ่ะไปหล่อพระแต่ก่อนไปหล่อพระเราจะแวะให้อาหารหมาก่อนที่เกาะสุนัขค่ะที่นครปฐมค่ะแล้วก็แวะให้วัดแถวนั้นซึ่งมันแบบมันแพนมันหมดอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็รันมาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะนรกหรอแต่ว่าเราคือเราไม่ได้แบบว่าอุ้ยมีเรื่องแล้วเราไปทําบุญนะคือเราเป็นคนทําบุญมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วเงี้ยค่ะในคอมเมนต์ต่างๆที่ว่าคนดูยังไงที่บ้างก็เห็นบ้างค่ะมีบ่มีดูไม่ค่ะไม่ได้เกี่ยวค่ะมีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลค่ะแต่ว่าใจเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยอคติกับใครอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรายกโทษให้ไม่ต้องมาขอโทษเรานะอะไรเงี้ยค่ะ